เนื่องในสุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ผมนายพยนต์อัธพยชนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรด้วยความรักและห่วงใยที่มีต่อพี่น้องประชาชนจังหวัดพิจิตรทุกท่านขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านปีใหม่พุทธศักราช2566ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงพระรามหลวงหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพ่อปู่พญาโคตบองเทวราชดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จผลดังใจปรารถนามุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์จังหวัดพิจิตรให้วัฒนาสาพรยิ่งขึ้นสืบไป